สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำทริกการตั้งค่าเทมเพลตของ Word นะครับว่าทำอย่างไรได้บ้างนะครับก็เริ่มเปิดจาก Word กันเลยนะครับ Word เวอร์ชันนี้ใช้ Office 365นะครับก็อันอื่นคล้ายๆกันนะครับก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะไปตั้งครับสไตล์นะครับที่เป็น normal เนี่ยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ modify นะครับนี่ครับอาจจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับหรือไม่ตั้งก็ได้ครับตอนนี้ให้เป็น normal ก่อนนะครับ ไปที่คำว่าลาตินตรงนี้นะครับให้มันเป็น All script นะครับฟอร์แมของฟอนต์ที่เราต้องการทั้งเอกสารก็คือเป็นไทยสาบลนะครับของผมก็ต้องการเป็นขนาด16นะครับาละนะครับฟอร์แมตตรงนี้นะครับให้เป็นพารากราฟนะครับตรงนี้พารากราฟต้องการเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะตั้งเป็น8นะครับ4ก็ได้8ก็ได้นะครับของผมเอาเป็น8ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เป็น normal เนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็ copy วางมันก็จะกลายเป็น normal ทั้งหมดนะครับนะครับต่อไปก็ไปที่ layout ครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราชอบใช้ไซส์เท่าไหร่ครับก็ตั้งเอานะครับตรงนี้ผมเป็นชอบใช้เป็น1.5นะครับบน1.5นะครับซ้าย1.5กับล่างนะครับ 1ขวา1นะครับ Portrait นะครับแล้วก็ p a p p r r นี้ก็เป็น A4 นะครับอย่าลืมนี้นะครับนี่ครับนะครับเรียบร้อยครับนี่คือ f o n t t e m p เพลตง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้เป็นประจำนะครับเสร็จแล้วทำไงฮะผมก็ไปที่ Save นะครับ a s นะครับแล้วก็ไปที่ s a v e this pc ครับเลือกทายของประเภทของไฟล์นะครับให้เป็น บทเทมเพลตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเช่นนะครับกบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมมีไฟล์แล้วผมก็เซฟเลยครับเซฟทับเลยนะครับเรียบร้อยครับผมก็จะมีไฟเทมเพลตนะครับกบหนึ่งนะครับลองเปิดดูนะครับปั๊บนะครับอ่าโอเพ่นนะครับอ่าไปที่โฟลเดอร์นะครับของมันนะครับ มันก็จะอยู่ที่ Document นะครับแล้วก็คัสตอมอ f ฟฟิศเทมเพลตนะครับเช่นองค์กี้ของผมเป็นกบหนึ่งนะฮะปั๊บนะครับมันก็จะมานะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับทีนี้พอเราอยากจะได้อะไรขึ้นมานะครับเราก็ทำการพิมพ์หรือคัดลอกนะครับนะครับผมคัดลอกมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะฮะแล้วก็คลิกขวาวางแบบไม่จัดรูปแบบนะครับ นี่ครับมันก็จะได้เทมเพลตตามที่เราต้องการนะครับที่เราตั้งไว้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งให้เสียเวลานะครับนี่ครับนี่น,นี่เห็นไหมฮะเราก็มาจัดนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้รูปแบบตามที่เราต้องการนะครับนี่เห็นไหมฮะจบง่ายๆเลยนะครับสรุปแล้วก็คือนะครับไปตั้งค่านะครับตามที่เราต้องการนะครับที่ normal นะครับหรืออะไรก็ได้ครที่เราต้องการครับยกตัวอย่างนี่คือเป็น normal นะครับ modify นะครับเลือก all นะครับ all script นะครับแล้วก็ตั้งฟอนต์ที่ต้องการแล้วก็ตั้งที่ paragraph นะครับหรือเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ฮะเช่นนะครับ name ตรงนี้นะครับเช่นทีม m หสมมตินะครับฮะตรงนี้ผมก็จะมี team หนึ่งนี่ฮะพอกดปั๊บมันก็จะกลายเป็น team หนึ่งเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะง่ายๆสบายๆนะครับไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองมาอัปเดตคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่อยากได้เทคนิคใหม่ๆนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดครับก็โพสต์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบแล้วก็หาคําตอบให้กับท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ